สวัสดี FC ทุกคนเด้อครับผมมุนิกะสีมาสอนเทคนิคการทำสร้อยแบบ3ชั้นนะครับแต่ว่ามื้อนี้บ่ธรรมดาครับมื้อนี้บ่ธรรมดาเป็นห่วงเดียวเป็นเชือกร่มครับเชือกร่มผสมการถักแบบไล่เลี่ยมครับพี่น้องแล้วก็ห่วงสิเป็น3สั้นครับนี่ครับสวยงามครับปรับได้ลูดได้นะครับเป็นเชือกร่มครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้เป็นเจ้าของที่ข้านไปถักอยากรับไปขายกับติดต่อมาได้ครับนี่ครับสวยงามครับแบบปรับได้ครับเบอร์กะ0853679443นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากได้ครับแบบนี้กะขายบ่แพงครับขายบ่แพงครับพี่น้องเป็นเชือกร่มห่วงหนึ่งห่วงครับแต่ว่าเป็นการผสมผสานนี่ครับขั้นตอนการทำนะครับมื้อนี้สิสอนเทคนิคให้สำหรับเพื่อนๆที่อยากไปลองฝึกลองเฮ็ดด้วยครับนี่เฮาก็เตรียมเชือกร่มนะครับมื้อนี้ผมใส่เชือกร่มประมาณ3มิลนะครับ3มิลเด้อนี่3มิลหรือ2มิลเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับความยาวก็อยู่ประมาณนี่แหละครับ30กว่านิ้วครับเพื่อนๆอยากได้สั้นกว่านี้ก็ได้เด้อครับบ่จําเป็นต้องเอาเป๊ะนี่ครับมันสิปรับได้รูดได้แบบนี้ครับเฮาอยากได้สั้นกว่านี้เฮาก็เฮ็ดสั้นๆก็ได้เพราะว่ามื้อนี้บ่แม่นแบบสวมหัวครับแบบรูดได้ปรับได้นี่ครับเตรียมเครื่องเตรียมไว้แล้วครับนี่ตัดเชือกไว้ความยาวก็ประมาณ30กว่านี่แหละครับ30กว่านิ้วกะตัดยาวอยู่ที่ความต้องการของเพื่อนๆครับมื้อนี้ผมสิเอาสีออกแจ๊ดๆในจักหน่อยครับนี่สีส้มสีออกไอ้สะท้อนแสงครับมื้อนี้เล่นสีแบบสีสันแบบเจ็บๆเลยครับแบบสีเจ็บสีแจ๊ดเลยมาดูกันครับขั้นตอนต่อไปครับนี่เตรียมอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เชือกมาขึงให้ตึงครับเตรียมสิทักนี่ขึงให้ตึงพี่น้องสิมัดกับเสาเฮียนกับกกไม้ก็ได้ครับเฮาก็หาจุดกึ่งกลางนําครับนี่ครับมัดไปจังซี่ธรรมดานี่ล่ะพี่น้องมื้อนี้ผมมัดไปแท่งน้ําคือเก่าแล้วครับทางน้ําครับเพราะว่าอยู่นี่ที่บ่มีกกไม้ครับเพื่อนๆอยู่บ้านนอกหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดใส่เสาเฮียนใส่ต้นไม้ก็ได้ครับขึงให้ตึงครับพี่น้องขึงให้ตึงให้แน่นให้ตึงๆไว้ครับนี่ครับมื้อนี้ผมสิใส่3สีนี่แหละครับถักนี่มาเบิ่งน้ํากันครับเฮาก็ตัดกะว่าให้มันได้พอดีล่ะครับหาจุดกึ่งกลางมันเพราะว่าผมสิถักให้มันอยู่กึ่งกลางอ่ะครับพี่น้องก็กะเอาพวกนี้เฮาก็ใส่สายตาเฮานี่แหละครับกะเอาว่าให้อยู่ในประมาณกึ่งกลางนะครับนี่วิธีถักก็มัดธรรมดาล่ะพี่น้องมัดธรรมดามัดเป็นสีๆไปนี่เบิ่งใกล้ๆครับมัดธรรมดาก็อย่าลืมเด้อครับผู้ใดขี้คร้านทักขี้คร้านเฮ็ดก็ติดต่อผมมาได้ครับอันนี้ก็ทรงบ่แพงหรอกครับพี่น้องทรงบ่แพงครับราคาทรงก็เส้นละ50บาทนี่ครับเส้นละ50บาทบ่ต้องไปนั่งทักให้มันเหี่ยวเหลืองครับพี่น้องสนใจก็ทักมาได้ครับเฮ็ดได้หลายสีหลายแบบครับแบบปรับได้รูดได้ครับผสมเชือกร่มครับผมนี่ครับมัดเรียบร้อยแล้วเตรียมทักกันบาทนี่ครับพี่น้องการทักก็คือนี่ไล่มาจากสีแรกที่เฮามัดนี่สีส้มครับมัดมาทับขึ้นข้างบนก่อนพี่น้องที่แรกนี่ผมสิทักเป็นไล่เรียบนี่ครับนี่สีที่2ก็ทับขึ้นข้างบนคือกันเฮ็ดคือกันเลยครับนี่ทับขึ้นข้างบนแล้วก็สอดเข้าทั้ง4ครับนี่แล้วก็สิเป็นสีสุดท้ายก็เป็นสีดำสินะทับหลังจากทับขึ้นข้างบนแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนี่ทับข้างบนเรียบร้อยแล้วแม่นบ่บาดนี่มาเริ่มทักใหม่ลงรางนะครับพี่น้องจันเฮาอยากให้เป็นลายเหลี่ยมอันนี้หมายถึงลายเหลี่ยมนะครับลายเหลี่ยมเราลงข้างล่างเลยบาดนี้ลงข้างล่างเลยปึ๊บลงข้างล่างเลยครับลงข้างล่างอ
นี่ทักคือเก่าพี่น้องแต่ว่าสลับลงลางยางละ3ครับเฮามี3สีเฮาก็สลับ3นี่บาดที่นี่ก็มาเริ่มนับใหม่ก็ขึ้นข้างบนนี่ขึ้นข้างบนคือเก่านี่ครับไล่เป็นจังซี่ครับยางละ3ง่ายๆครับพี่น้องนี่ไล่ไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็สีนี่คือเก่าครับขึ้นข้างบนสลับไปจังซี่ล่ะพี่น้องหลังจากเขาถักครบแล้วเขาก็ถักลงล่างบันสลับขึ้นสลับลงอันนี้ก็อย่าหลงเด้อครับพี่น้องถ้าหลงมันจะบิดที่เบี้ยวเลยเด้นี่ลงล่างบันสำคัญอย่าหลงพี่น้องอย่าหลงถ้าเขาถักสมาธิว่าดีนี่หลงมาลุ่มปุ่มเป่าเลยเด้ยุงปวดหัวนี่ครับก็ถักไปจริงๆล่ะนั่นเดี๋ยวล่ะขึ้นข้างบนบันนี่สลับไปสลับลงสิล่ะครับนี่ครับพี่น้องมันก็จะออกมาสีสันแบบนี้ล่ะนี่มันเป็นเหลี่ยมนี่มาถ้าพี่น้องบ่หลงสลับผิดเนี่ยรับรองออกมาสวยงามครับบางครั้งบางเที่ยใจร้อยๆก็สลับผิดเรื่อยขึ้นกันล่ะครับผมต้องมาแก้ไขใหม่ท่านเฮ็ดอันนี้ห้ามใจร้อยนะครับเฮ็ดให้มีสมาธิสมาธิต้องมั่นคงสิได้บ่หลงครับสิได้ออกมาสวยงามสมบูรณ์แบบครับสำหรับสร้อยงานถักผสมเชือกร่มนะครับงานถักเป็นลายเขาเรียกลายเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆนี่ลายนี่เอาไปเฮ็ดข้อมือก็สวยเด้ครับเพื่อนๆถ้าผู้ใดถักเป็นนี่ถักข้อใช้ข้อมือเฮาก็งามงามสมัยบ่มีโควิดก็ขายดีอยู่ครับช่วงนี้ก็อัดติเพื่อนๆอยู่ห้องว่างๆก็ทักไว้หลายๆก็ได้ครับพี่เพื่อนๆทักไว้หลายๆไว้ถักขายสามารถเอาไปขายไปจำหน่ายได้เด้ครับนี่หรือผู้ใดขี้ข้านนั้นทักเองก็โทรมาได้ครับโทรมาได้ผมก็ยินดีส่งให้ครับเส้นแบบนี้ส่งเส้นละ50บาทเองครับพี่น้องแบบปรับได้ลูดได้แต่ว่ามันที่เป็นแบบ3สั้นครับถ้าแบบธรรมดาก็ถือก็นี่ครับนี่ครับพี่น้องทักแล้วมันก็สิเป็นจังซี่นะมันก็สิอยู่กึ่งกลางนี่เป็นจังได๋ครับสวยบ่นี่สวยงามเลยบาทเฮาก็สินี่ๆๆเฮาก็สิมาเฮ็ดอันนี้มาได้บาทนี่นี่เก็บรายละเอียดแล้วก็ล้นไฟแล้วก็สิมาเฮ็ดไอ้สั้นมันบาทนี่พี่น้องขั้นตอนต่อไปคือการเฮ็ดสั้นของไอ้ที่มองที่หอยพระอันนี้ครับมันสิปรับได้แบบนี้พี่น้องนี่มันสิรูดได้ปรับได้เห็นบ่รูดได้ปรับได้เหมือนที่เอาผมเอาให้เบิ่งครั้งแรกนี่ล่ะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องสามารถเฮ็ดใส่ไปใส่เองได้ครับนี่ครับผมสิเอาเฮ็ดไอ้นี่ได้บาทนี่สั้นแรกครับสั้นแรกผมก็สิขึงจังซี่ล่ะผมสิเอาสีแจ๊ดๆนี่ละไว้สั้นแรกเลยครับสั้นแรกเฮาก็สิเฮ็ดกวงจักหน่อยครับพี่น้องเฮ็ดออกจากกวงให้มันกวงจักหน่อยนี่ครับกะอาจสิหลายขั้นตอนเด้อพี่น้องเด้อเหตุการณ์พวกนี้ก็ต้องใส่ความอดทนความพยายามอยู่เด้บางคนว่าโอ้ยงานง่ายๆกระจอกกระจอกบ่แม่นเด้ครับมันต้องใส่ความอดทนครับมันเฮ็ดง่ายก็จริงครับแต่ว่ามันจุกจิกอ่ะพี่น้องผู้ใดขี้ข้านเฮ็ดก็โทรมาได้เด้อกลิ้งกลางมาได้ขายบ่แพงครับขายบ่แพงก็ราคาส่งกะเส้นนี้เส้นแบบนี้ก็50บาทพี่น้องสำหรับเพื่อนๆอยากได้เด้อครับก็อยากให้สั่งประมาณ5เซนขึ้นไปนะครับจังสิคุ้มค่าส่งเนาะนี่ครับขึงให้ตึงแบบนี้แหละพี่น้องนี่ขึงให้ตึงนี่เฮาก็เอาเสือกมาตัดมากะเอาเด้พี่น้องผมบ่ค่อยวัดค่อยหยังดอกผมก็กะเอาโลดกะเพื่อเหย้าดีกว่าขาดนั่นนี่สอดเข้าไปจังสิพี่น้องสอดเข้าไปเฮ็ดเป็นทบนี่เฮาก็มือจกปึ๊บเข้าไปหลังจากมือจกเข้าไปแล้วก็ดึงนั่นนี่ดึงเขาก็มาไขว่ด้วยครับลืมบอกตรงกลางต้องเอาหยังดันมันให้มันตึงๆจังหน่อยด้วยครับที่ผมเม็ดว่างั้นนี่ๆๆเขาก็มาเฮ็ดเขาก็เลือกว่าเขาสิเอาใหญ่ขนาดใดนี่เขาก็ดึงเอาก็เอาพอสมควรครับพอสั้นแรกต้องกวงในจักหน่อยครับหน้ากวงจักหน่อยนี่จกเข้ามาแล้วก็ดึงนี่แล้วก็สลับครับพี่น้องนี่เห็นบ่ไขว่นี่ก็จกเข้าไปจกเข้าไปปึ๊บนี่บาดนี้เฮาก็สิ
ฮัดไปอีกสั้นหนึ่งครับทักด้านละสองครับนั่นพยายามให้มันซ้ำกันครับนี่ไล่ไปเลยบาดพี่น้องไล่ไปเฮ็ดคือเก่านี่ก็สลับไปเลยบาดนี่ควายปั๊บนั่นเฮ็ดคล้ายๆทักกรอบพระนะครับอันนี้คือวิธีแบบง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนมันที่มีวิธีทักหลายแบบเลยครับพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เฮ็ดให้แบบง่ายๆครับสำหรับเพื่อนๆอยากไปลองเฮ็ดนี่ครับก็สลับไปจังซี่แหละครับนี่ทักจนได้ขนาดเฮาก็มาวัดเบิ่งพี่น้องวัดเบิ่งว่านี่คือสั้นแรกนี่มันได้บ่ได้ขนาดดึงได้พอดีบ่เฮาก็ต้องนะได้แล้วเฮาก็มาตัดตรงนี้ครับตัดออกมันสั้นจักหน่อยบ่ต้องสั้นมากครับตัดเพื่อเฮาสิได้บ่หลงครับบางทีเฮาไปดึงผิดเส้นครับนี่เฮาก็มามัดใส่เลยพี่น้องมัดใส่นี่มัดใส่มัดให้อยู่มัดให้แน่นแล้วครับอันใดมันบ่เครื่องกลางเฮาก็ขยับเอานี่ดึงให้แน่นๆเลยเป็น2ทบก็ได้ปึ๊บนั่นอันนี้เฮาก็มามัดนานครับนี่เฮาก็มาเบิ่งว่ามันอยู่เครื่องกลางบ่นะครับมันได้กลางบ่เฮาก็ต้องมาจับเบิ่งก่อนเด้อครับจังมัดเข้าไปอีกให้มันแน่นๆนี่ครับมันบ่เครื่องกลางเฮาก็ขยับเอาตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเฮาถักทับแล้วมันสิขยับยากครับนี่ก็ตัดออกครับตัดออกเทคนิคตรงนี้เพื่อนๆบ่ต้องไปล้นไฟเด้อครับเฮาแหนบลงเลยเพราะว่าเฮาสิมีอีกสั้นนึงมาทับเฮาบ่ต้องไปล้นไฟเพราะว่าล้นไฟมันสิสีมันสิออกดําออกหยังมันสิบ่งามนี่เฮาบีบไว้เพราะว่าเฮาสิมีอีกสั้นนึงมาทับครับพี่น้องทั้งเบิดมัน3สั้นนั่นล่ะมันก็สิทับกันขึ้นไปอีกเพิ่มความแข็งแรงนี่ครับเฮาก็หาเศษเสือกที่ว่าเหลือๆมาพันไว้พันเพื่อหยังติพันเพื่อให้มันนูนครับเวลาเฮามาเฮ็ดสั้นที่2มันก็จังสิออกมาสวยงามครับบ่แบนเกินไปนี่ครับเอาเศษเสือกเศษหยังนี่ล่ะที่เฮาตัดเอามามัดขันหม่องกลางๆนี่นี่ครับพี่น้องให้มันเบิ่งมีโหนกมีนูนขึ้นนั่นล่ะเวลาเฮาเอาสั้นที่2มาใส่มันจังบ่แบนแต๊ๆครับนี่เห็นบ่มันก็สิมีนูนขึ้นจักหน่อยแล้วเฮาก็ตัดครับพี่น้องตัดแล้วก็ไฟแช็กล้นจักหน่อยนี่ครับสั้นที่2ที่บ่ได้ทักให้เบิ่งก็เพราะว่ามันทักแบบเดียวกันกับสั้นแรกล่ะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าเฮาย่อขนาดให้มันเล็กลงหมายความว่าให้มันเป็นสั้นไผสั้นมันล่ะพี่น้องนั่นเห็นบ่มันก็สิมาล่องกันจังซี่นี่มันก็สิเป็นสั้นอีกสั้นนึงนี่ต้องเบิด3สั้นครับบางคนเพิ่นเฮ็ด4สั้นก็มีเด้อพี่น้องเฮ็ด4สั้นก็เฮ็ดคือกันนี่ล่ะเพียงแต่ว่าเฮ็ดให้มันเป็นสั้นไปแต่ว่ามื้อนี้เฮ็ดแค่3สั้นเนาะพี่น้องอยากไปเฮ็ด3สั้น5สั้นก็แล้วแต่ถ้าบ่คานครับใครสามารถเฮ็ดได้คือกันครับผมแต่ว่ามื้อนี้เฮ็ดให้เบิ่งแค่3ชั้นนะจ๊ะนี่เห็นบ่3สั้นก็พอเนาะนี่เฮาก็ตัดออกครับตัดแล้วก็บีบลงคือเก่าแล้วเพราะว่าเฮาสิมีสั้นที่3อีกสั้นนึงครับพี่น้องนั่นเรียบร้อยครับได้2สั้นแล้วครับบาดนี่เป็นจังได๋พี่น้องทรงคือล่ะเด้แบบง่ายๆครับเห็นบ่หม่องเฮาพันไว้มันก็สิโหนกนูนขึ้นครับมันก็สิเบิ่งสวยครับบาดมาถึงสั้นที่3ครับสั้นที่3ก็สิทักเป็นห่วงครับคือเป็นสั้นสุดท้ายครับนี่ครับก็ทักเป็นลายแบนธรรมดาครับนี่ขึงให้ตึงครับผมสิใส่สีดำครับผมนี่ครับแล้วก็ทักเป็นลายแบนธรรมดาครับพี่น้องอันนี้ก็สิบ่ค่อยยุ่งยากปานใดดอกคือทักเป็นลายแบนสําหรับเฮ็ดเป็นห่วงครับนี่ครับทักลายแบนทับขึ้นทับลงครับพี่น้องห่วงก็แล้วแต่พี่น้องสิเอาใหญ่เอาน้อยครับแต่ว่ามื้อนี้ผมสิเอาพอประมาณครับไม่ต้องใหญ่มากครับใหญ่มากก็บ่งามพี่น้องนี่ทักทับขึ้นทับลงครับเพื่อสิเฮ็ดเป็นห่วงนะครับเพื่อจะทำเป็นห่วงนี่ครับทับทับขึ้นทับลงกะว่าห่วงให้ได้พอดีครับพอดีงาม
บ่ต้องใหญ่บ่ต้องน้อยเกินไปอัดทีหลายขั้นตอนจังหน่อยครับนี่แหละที่ผมบอกให้ฟังว่ามันบางคนเขาก็ขี้ข้านเฮ็ดครับมันจุกจิกนี่ครับขนาดนี้แหละครับแล้วก็จับส่วนอีกข้างหนึ่งนี่ครับพี่น้องเบิ่งนี้ดีจับอีกส่วนข้างหนึ่งมาสอดได้อีกข้างหนึ่งครับเพื่อจะเฮ็ดให้มันเป็นห่วงเราบอกง่ายๆนี่ครับโคตรให้มันเป็นห่วงขึ้นสักหน่อยนี่นี่ครับนานมันก็สิเป็นห่วงสิครับนี่พี่น้องนี่เป็นห่วงแล้วเห็นบ่เฮาก็สิทักบัดทักใกล้แบนอัดเข้าไปทักใกล้แบนเลยคราวนี้บัดนี่ครับพี่น้องทักไปเลยแล้วเขาก็มัดมันก่อนนี่มัดมันปึ๊บนะแล้วก็บิดนี่พี่น้องบิดห่วงให้มันเป็นลายจังสิลายขวงเพื่อว่าเขาไปใส่มันก็สิเป็นพอดีเลยครับนี่นี่เขาก็ทักเป็นลายแบนไปธรรมดาพี่น้องทักให้ได้ความยาวพอประมาณนี่ก็สิได้ห่วงแล้วแล้วก็สิมาทักตัวนี้ทับด้านนี้ด้านอีกด้านนึงก็ทักคือกันล่ะพี่น้องทักคือกันความยาวซ้ํากันก็สิได้ไปมัดเข้ากับอีกเป็นชั้นที่3ครับนี่ครับทักแบบเก่าแบบเก่าไปเลยนะเห็นบ่นะทางนั้นก็ไปทักคือเก่าครับทักคือเก่าทักคือข้างนี้ล่ะทับไปให้มันแน่นนี่ครับแล้วล่ะพี่น้องนะนี่เฮาก็เบิ่งให้มันข้างนั้นก็ทักทับเลื่อยไปพุ่นนั่นนี่ครับหลังจากได้ทักทั้ง2ด้านแล้วเฮาก็มามัดใส่เลื่อยพี่น้องนี่เห็นบ่มันเป็นฮู้อยู่นะนี่ห่วงเฮาก็บิดให้มันเป็นทางนี้ครับว่าหอยพระอันที่พอดีเลยนานเฮาก็มามัดใส่เป็นสันที่3ครับพี่น้องเห็นบ่เทว่าบาดอันที่3นี่มัดใส่แล้วครับมัดให้แน่นมัดให้อยู่ครับพี่น้องมัดให้แน่นมัดให้อยู่ดีๆนั่นสวยงามเลยครับก็ไฟแช็กล้นครับพี่น้องจัดให้มันดูเบิ่งงามๆครับนั่นครับเป็นสันที่3แล้วสวยงามเลยนั่นสวยงามแล้วครับนี่ไปแช็ครุ่นเรียบร้อยบาทนี้มองนี้เขาสิเฮ็ดเป็นมองปรับได้ครับตรงนี้เราจะปรับสั้นยาวได้เอากับเอาเชือกมามัดปลายระวังปลายเชือกครับนี่มัดให้แน่นครับมัดทั้งสองฝั่งครับมัดคือกันนี่มัดเรียบร้อยแล้วข้างนั้นก็ไปมัดคือกันครับมัดคือกันมัดคือกันหลังจากนั้นครับนี่ก็เอาปลายมาทบใส่จังซี่ครับทบใส่แล้วนี่ครับมัดเลยบาดพี่น้องมัดสิปรับได้รูดได้ได้แบบนี้นี่เขาก็มามัดแล้วนี่ครับมัดอีกข้างหนึ่งนี่มองนี้เขาก็ติดตัดแล้วก็ไฟแช็กล้นนะครับล้นส่วนเสือกให้มันติดเท่ากันครับนี่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกับมัดคือกันครับมัดคือกันพันให้อยู่ครับพันให้แน่นครับ
นะนี่นี่ก็ตัดแล้วก็ไฟแช็กล้นครับเวลาล้นก็อย่าไปยุ่มใส่กันเด้อมันจะดื้อปรับได้รูดได้ครับนี่ครับล้นมองนี่ครับนี่ครับตัดออกแล้วก็ไฟแช็กล้นนั่นครับตรงปลายนี่เขาก็ล้นให้มันจังหน่อยตัดออกสั้นๆก็ได้ครับตัดออกแล้วก็ล้นให้มันติดไปเลยครับนี่ครับอย่าไปล้นปุ่มใส่กันครับอีกเส้นนึงเด้อครับเพราะว่ามันติดหลุดบ่ได้นี่ปึกมันล้นนี่เป็นอันวัดเสร็จนะครับนี่ก็สิปั๊บได้รูดได้เขาอยากได้สั่นก็ได้ใหญ่เง้าก็ได้ครับสวมหัวเป็นอันเรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับปรับได้รูดได้ครับสั่นยาวได้ผู้ใดอยากได้เป็นเจ้าของขี้ข้านทักก็สั่งมาได้ครับสั่งมาได้ครับสั่งมาได้เลยเดี๋ยวทำให้ครับแบบนี้เซนละ50บาทครับ5เซนขึ้นไปครับเพชรทรงครับผมเชือกร่มครับเชือกร่มผสมเชือกเทียน3ชั้นนะครับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามมารับชมครับอยู่ดีไม่แห้งสุขคนเด้อไปลองเฮ็ดเบิ่ง